สถานการณ์ในค่ำคืนนี้นักจุดคับภาพรวมและตลาดยังตกอยู่ในสถานะลิสออนนะครับผากเราสังเกตด,ดูดีๆเราจะสังเกตเห็นว่าตัวของสกุลเงินยูโรนั้นยังคงมีการปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตลาดนะครับสะท้อนให้เราเห็นเลยว่าตัวของยูเอสดอลลาร์ยังไม่ค่อยมีพละกกำลังเท่าไหร่ครับแต่สิ่งที่นักทุนส่วนใหญ่นะครับให้ความสนใจก็คือในเรื่องของตัวสกุลเงินปอนด์ครับมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาหลังจากนายกบริจอนสันนะครับมีการส่งสัญญ,ญาณว่า เราอาจจะเจราจากันไม่รู้เรื่องครับนักลงทุนครับเราอาจจะจบกันแบบไม่ได้ข้อตกลงก็เป็นได้เหมือนกันนายกบอริจอนสันนะครับมีการออกมาบอกว่านะครับว่าพร้อมแล้วนะที่จะออกจากตลาดของสาภาพยุโรปรวมถึงในส่วนของตัวสาภาพกงศุลหรือที่เรียกกันว่าคัสตอมยูเนียนก็เป็นได้ครับทีนี้ถามต่อมาแล้วทำไมสกุลเงินปอนด์ถึงจะต้องฟื้นตัวกลับขึ้นมาคุณเพราะว่ามีข่าวครับมีข่าวจากสำนักข่าว Forex l i ์ e มีการรายงานว่าตัวแทนการเจราจานะครับของทั้งสองฝั่งจะยังเจราจากันต่อครับ อย่างในหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับทางด้านของฝั่งสหภาพยุโรปซึ่งก็คือคุณมิเชลแบดิเยร์ทางด้านฝั่งของสหราชอาจักรซึ่งก็คือคุณเดวิดฟอร์ชนะครับนักทุนตเตรียมที่จะยกหูคุยกันในวันนี้ครับนอกจากนี้นะครับการคอมเมนต์ล่าสุดจากทางฝั่งของสหภาพยุโรปนะครับได้ออกมากล่าวเหมือนกันว่ายังไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของดังกล่าวเท่าไหร่เพราะาก็รู้แน่ชัดอยู่แล้วว่านายกบริจอนสันเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะได้ข้อตกลงเท่าไหร่เดี๋ยวแล้วก็แล้วแต่ครับ ทางประธานคณะกบบรรมาิการสภาพยุโรปนะครับได้ออกมากล่าวไว้ว่าเดี๋ยวทีมของเราจะไปที่ลอนดอนเพื่อเจราจากันแบบจริงจังเลยในสัปดาห์หน้าครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของสกุลินมบอลทุกท่านสิ่งที่เราคิดไว้ว่าจะจบภายในวันนี้อาจจะยังไม่จบครับพอดูเหมือนจะยังมีการเจราจากันต่อเพราะฉะนั้นความผันผวนยังคงมีต่อไปครับข่าวล่าสุดของสกุลินมอลตัวของนายบอิลจอร์สันเองอาจจะไม่ใช่ข่าวดีก็ได้ครับจับตาดูกันต่อไปนะครับนักทุน อาจจะพลิกแพลงสถานการณ์ได้ตลอดเวลาครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารในค่ำคืนนี้ครับขอบพระคุณครับ